ล่าสุดคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าตอนนี้มิสเตอร์บีสต์ได้จ้างนารูโตะมาพากย์เสียงให้กับคลิปตัวเองครับผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมตอนนี้เรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์อีกครั้งนึงนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือมิสเตอร์บีสต์เนี่ยมีเรื่องให้ทำเยอะมากแต่บางทีก็ต้องแบบมีเว้นช่วงไปบ้างเพราะว่านั่นแหละคุณผู้ชมผมก็มีคลิปที่อยากทำเยอะนะครับผมแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องอันไหนที่ผมรู้แล้วเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์แบบว่ามันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ว้าวขนาดนั้นอ่ะผมก็รู้สึกจะปล่อยผ่านไปแต่บางเรื่องผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงเหรอวะผมก็จะหยิบมาทำคลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่ว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้คลิปมิสเตอร์บีสต์แบบอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับผมซึ่งล่าสุดผู้ชมอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปเลยมิสเตอร์บีสต์เขาได้จ้างนารูโตะมาพากย์เสียงวิดีโอให้กับเขาเออซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นโค้ดคำนี้ในอินเทอร์เน็ตอ่ะผมไม่เชื่อผมแบบจะบ้าจะอยู่จะเอานารูโตะมาพากย์ได้ยังไงแต่แล้วผมก็ต้องเชื่อคำพูดนี้เพราะว่าถ้าเกิดผู้ชมทำตามผมนะเนี่ยคุณผู้ชมไปดูคลิปของมิสเตอร์บีสต์คลิปที่เขาแนะนำเลยก็คือเป็นคลิปนี้ครับผมก็คือคลิป Squid Game นั่นเองลงไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดเล่นคลิปนี้นะครับผมนี่อันนี้คือยังเป็นเสียงออดิโอภาษาไทยอยู่อย่างที่คุณผู้ชมหลายๆคนรู้แล้วนะครับผมว่าตอนนี้มิสเตอร์บีสต์เขาเพิ่มแท็กเสียงเอาไว้แล้วนะครับผมในการแบบเหมือนเป็นการพากย์เสียงต่างๆแต่ละประเทศอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดแท็กเสียงและเปลี่ยนเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับผมปึ๊บนี่โอเคตอนนี้เสียงมิสเตอร์บีสต์ในคลิปนี้จะเป็นเสียงคนญี่ปุ่นแหละและทีนี้คุณผู้ชมลองฟังนะว่าเสียงมิสเตอร์บีสต์เวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดว่ายังไงイカゲームのセットを全部実際に再現してみたよ。ここにいる456人のうち最後まで生き残った人が勝ち。45万6000ドルをゲットする。ちぇ。いや、もう気持ち強くなるとちゃっちゃっ。で、ロンファンヘドゥ。最初のゲームはだるまさんが転んだ。参加者は30分以内に部屋の向こう端の赤い線を越えなきゃいけない。早速始めるぞ。だるまさんが。いや、ได้ยินปะเนี่ยคุณผู้ชมไปย้อนฟังเอาเองนะคลิปSquid Gameของ Mr. Beast เนี่ยผมกดแท็กเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นลองเปิดฟังแต่แรกเนี่ยใช่เลยนี่มันเสียงนารูโตะชัดๆนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆบางคนยุคสมัยนี้อาจจะไม่ทันอนิเมะเรื่องนารูโตะนะเพราะว่ามันเป็นโอ้โหอนิเมชันหรือว่าการ์ตูนมังงะที่แบบนานมากๆอ่ะตั้งแต่แบบ20กว่าปีที่แล้วเด็กเจนผมได้แบบอายุ25กว่าๆก็จะคือเติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับผมเรื่องนารูโตะคือชอบมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะได้ยินเสียงเป็นภาคภาษาไทยนะคือผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเป็นภาษาอื่นเท่าไหร่แต่ถามว่าได้ยินเสียงภาษาญี่ปุ่นมั้ยได้ยินแล้วก็จําเสียงโอ้โหเวอร์ชั่นญี่ปุ่นได้เป๊ะๆเลยเพราะว่าสำเนียงการพากย์เค้ามันเป็นคาแรคเตอร์นารูโตะเลยเนี่ยคือเนี่ยคือเสียงนารูโตะชัดๆเลยนะครับผมและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ชมเพราะถ้าเกิดเราไปสืบหาข้อมูลเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่มิสเตอร์บีสต์เขาจ้างมาพากย์ภาษาญี่ปุ่นให้นะครับผมก็คือคุณจุนโกะทาเคยูชินั่นเองนะครับผมซึ่งคุณจุนโกะเนี่ยก็คือผู้ที่ให้เสียงพากย์ตัวละครอย่างนารูโตะเวอร์ชั่นต้นฉบับของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมคือพี่ต้องเจ๋งขนาดไหนถึงขั้นแบบไปจ้างคนที่แบบเป็นเสียงออริจินอลของตัวการ์ตูนนารูโตะมาพากย์เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอ่ะแล้วคือผมเชื่อว่ามิสเตอร์บีเขาเจาะจงเลยนะเพราะว่ารู้สึกเท่าที่ผมรีเสิร์ชมาเนี่ยคือเขาอย่างที่เรารู้กันเนาะอย่างเวอร์ชันแบบภาษาไทยของมิสเตอร์บีเขาก็จ้างทีมพากย์ไทยหลายๆคนมาพากย์นะครับผมแต่ว่าหลายๆบางคนก็จะถูกล็อกเอาไว้ว่าเฮ้ยคุณคนนี้ต้องพากย์เป็นเสียงนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมบางคนพากย์เป็นตัวละครซับพอร์ตในวิดีโอก็มีแบบ1คนพากย์หลายเสียงอะไรอย่างนี้แต่เท่าที่ผมสืบทราบมาเท่าที่รู้ก็คือเหมือนเขาจะจ้างให้คุณจุนโกะหรือว่าคนที่เป็นออริจินอลเสียงของนารูโตะเนี่ยมาพากย์ให้เป็นตัวละครมิสเตอร์บีสต์โดยเฉพาะเลยคือแบบเจาะจงแบบว่าโอเคผมอยากให้คุณจุนโกะที่มีเสียงของนารูโตะมาพากย์เป็นตัวผมครับผม คือมันผมคิดว่าแม่งต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมบางคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่าคุณจุนโกะนี่คือแบบอะไรอย่างนี้คือหน้าตาของคุณจุนโกะเขานะครับผมเอาจริงผลงานภาคของเธอนี่ก็คือแต่ผมน่าจะเรียกว่านาได้มั้ยน่าจะเรียกว่านาได้เลยนะผลงานภาคของนาเค้าเนี่ยแบบมีเยอะมากๆนะครับผมแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าอาจจะแบบไม่ค่อยได้ฟังเสียงเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับผมถ้านับเป็นตัวละครที่ผมรู้จักเลยถ้านับเป็นตัวละครที่ผมรู้จักเลยและเป็นเสียงของคุณอาจุนโกะเนี่ยก็จะมีอย่างนารูโตะนะครับผมมีมุคุบะที่อยู่ในเรื่องยูกิโอะนะครับผมมีแลมโบ
จากในรีบอร์นจากในการ์ตูนเรื่องรีบอร์นนะครับผมแล้วก็มีอากามารุด้วย What the fuck อากามารุนี่ก็คือเป็นหมาเนี่ยอยู่ในเรื่องนารูโตะเหมือนกันครับผมซึ่งอากามารุนี่พูดไม่ได้นะแต่จะมีเสียงเห่าเป็นหมาแบบอ๊อกๆแบบนี้นี่ก็คือเสียงคุณจุนโกะภาคเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นความรู้แรกเลยเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณอาจุนโกะภาคเป็นอากามารุด้วยนะครับผมซึ่งก็ได้แหละคุณผู้ชมจากที่ผมไปรีเสิร์ชมาจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่คลิปของสุกี้เกมเท่านั้นนะที่ว่าเป็นเสียงของคุณอาจุนโกะยังมีคลิปที่เป็นช็อกโกแลตโรงงานช็อกโกแลตด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดฟังดูสิคลิปนี้นะครับผมเราลองปรับเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นสิคือเชื่อว่าคลิปไหนถ้าเกิดมีเสียงญี่ปุ่นน่ะก็จะต้องล็อกเป็นเสียงของคุณจุนโกะเป็นมิสเตอร์บีทแน่นอนลองฟังเวอร์ชั่นคลิปวิลลี่วองกาดิวิลลี่วองกาช็อกโกแลต工場をリアルに再現してここにいる10人のうちの1人がこのチョコレート工場をゲットできるไอ้เหี้ยคือเสียงแบบเสียงนารูโตะリアルに再現してみたここにいる10人のうちのเสียงก็เสียงนารูโตะเลยคือโอ้โหจำออริจินอลได้เลยนะครับผมคือแบบโคตรเซอร์ไพรส์อะเรื่องเนี้ยจริงๆคุณผู้ชมผมเซอร์ไพรส์มากๆนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าเอาจริงๆก็คือผมไม่แปลกใจคือเราหลายๆคนที่ติดตามมิสเตอร์บีสต์มาก็จะรู้นะครับผมถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงหนึ่งมันจะเป็นช่วงที่แบบเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมเป็นตอนที่อนิเมะเรื่องนารูโตะเนี่ยครบรอบ20ปีเว้ยจะบอกก็คือแบบเป็นอนิเมะที่นานมากครับผมครบรอบ20ปีแล้วทีเนี้ยทาง Official เนี่ยเขาก็ได้ทำแบบเหมือนแบบเป็นเวอร์ชันรีเมคเอาฉากสำคัญในเรื่องนารูโตะเนี่ยมาทำปรับใหม่ให้มันดูคมชัดให้มันดูสวยมากขึ้นใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างที่บอกแหละเพราะว่าภาพที่เราเคยดูกันเด็กๆคุ้นตาภาคนารูโตะภาคแรกภาคชิปูเดนอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นลายเส้นเก่าๆแบบเมื่อหลาย10ปีก่อนแต่ทีเนี้ยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีเขาเลยมาวาดใหม่นะครับผมพอมีการปล่อยตัวอย่างนั้นของนารูโตะไปปุ๊บเนี่ยมิสเตอร์บีสต์แม่งทวิตเลยนะผมทวิตว่า How much do I have to pay to get every episode like this ก็คือถามว่าผมมันต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้ทุกๆตอนที่มันเป็นภาพแบบเนี้ย like this คือแบบภาพแบบเนี้ยคือหลายๆคนก็ตีความว่าเฮ้ยมิสเตอร์บีสต์แกแบบแกพูดเล่นๆหรือเปล่าวะที่แบบว่าแกจะยอมเปย์ยอมจ่ายเพื่อแบบทีมงานออฟฟิเชียลอ่ะมาทำรีเมคของนารูโตะจริงๆตั้งแต่เอพิโซดแรกยันเอพิโซดสุดท้ายแบบเป็นเวอร์ชันภาพคมชัดอ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่แกแบบพูดเล่นๆหรือเปล่าแต่ผมมองนะคุณผู้ชมมุมมองผมนะผมว่าพี่แกทำจริง คือถ้าเกิดทาง Official ญี่ปุ่นเนี่ยเขามายอมรับผมว่าเขาทำจริงว่ะเลยครับผมแต่ก็น่าจะยากคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็มีการ์ตูนใหม่ๆหลายเรื่องนะน่าว่าจะแบบอย่างแฟนชายนารูโตะก็มีทำเป็นภาคลูกอย่างโบรูโตะต่อนะผมถึงว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบว่าแต่ฟากก็ตามนี้ผมไม่ลงลึกกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าแฟนๆนารูโตะอย่างผมเนี่ยอยากเห็นการ์ตูนนารูโตะที่แบบว่าเป็นเอพิโซดแรกๆในฉบับภาพคมชัดแบบสมัยใหม่ๆแล้วก็เอามารีรันลงใหม่ผมอยากดูนะเว้ยแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆนารูโตะอีกหลายคนเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันเชื่อว่าอนาคตถ้ามีโอกาสทำแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้มิสเตอร์บีเป็นหัวหอกในการทำหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ในจุดเนี้ยก็แสดงออกให้เราเห็นเลยว่ามิสเตอร์บีนี่แหละแม่งเป็นตัวตึงเป็นชายอีกหนึ่งคนที่ชอบอนิเมะญี่ปุ่นแน่นอนนะครับผมและพอมีโอกาสในการทำคลิปภาคเป็นภาษาต่างๆพี่แกก็ไม่พลาดที่จะไปทาบทามนักภาคญี่ปุ่นอย่างคุณจุนโกะทาเคยูชิผู้ให้เสียงภาคออริจินอลของนารูโตะมาภาคเป็นเสียงตัวเองนะครับผม คือแบบเจ๋งจริงๆนะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องการจ้างเนี่ยแบบว่าเป็นเงินเท่าไหร่เลยอันนี้คือไม่มีการเปิดเผยก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางธุรกิจละกันนะผมอันนี้ผมไม่ละลาบละลวงกันละกันนะครับผมยังไงก็คาดหวังว่าให้อนาคตต่อไปถ้ามีโอกาสจริงๆที่แบบได้ทำรีเมคเรื่องนารูโตะเนี่ยก็น่าสนใจดีนะครับผมรอดูต่อไปว่าจะมีโอกาสเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารสั้นๆเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์กันนะครับผมลองไปไล่ดูนะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคลิปมิสเตอร์บีสต์อีกเยอะเลยที่แบบว่ามีภาคเสียงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ลองไล่ๆดูผมเชื่อว่าน่าจะยังมีทีมงานอีกหลายคนที่แบบว่าอาจจะแบบมีเสียงทีมภาคของการ์ตูนนั่นเรื่องนารูโตะแต่ไปภาคในตัวละครอื่นเนี่ยถ้าเกิดใครดูแล้วจำได้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมภายใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมว่าเอ้ยพี่คลิปเนี้ยตัวละครนี้เนี่ยมันเสียงของตัวละครนี้ในเรื่องนารูโตะชัดๆอะไรแบบนี้นะครับผมลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปไล่ดูเอานะครับเดี๋ยวผมจะลองไปไล่ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นี่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเพื่อช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม